ครับสวัสดีครับวันนี้20กันยานะครับก็เนื่องในโอกาสที่ท่านร้อยตำรวจเอกขันชัยมันทการนะครับจะจะเกษียณอายุไอ้แม่ไปดูดิแต่ป่ะแล้วเกษียณอายุราชการนะครับในวันที่30กันยายนมากับคุณพยาบาลจุนี่ลูกสาวนะครับคนเล็กคนเล็กนะครับเป็นพยาบาลนะจบเกียรตินิยมด้วยใช่มั้ยที่101จําได้คุณพ่อบอกตลอดเลยตอนนี้ก็ทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะครับก็เก่งมากก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะครับเพราะว่าเห็นคุณพ่อตั้งแต่เป็นดาบเลยนะเป็นดาบแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงก็มีในส่วนของโครงการในตำรวจสัญญาบัตรนะครับที่ว่าในพวกเราพูดนะเขาเรียกว่าโครงการอะไรนะครับโครงการในตำรวจเลื่อนไหลอายุ53ปีครับอันนี้ที่คุณเฉลิมอยู่บำรุงใช่ฮะสมัยรัฐบาลของคุณยิ่งรักอ๋อเหรอครับนายกฮะอ๋อสมัยคุณยิ่งรักแล้วก็คุณเฉลิมเป็นรองนายกใช่ไหมครับใช่ๆฮะแล้วคนที่จะเลื่อนไหลได้เนี่ยต้องรับราชการตำรวจต้องอายุ53ปีอ๋อโอเคจากดาบถึงจะเป็นครับเป็นสัญญาบัตรได้ครับผมใช่ไหมครับแล้วก็เกษียณที่ร้อยตำรวจเอกครับขันชัยใช่ฮะนะครับก็ขออนุญาตมอบให้นะครับนี่ไม่ผิดกฎหมายปวช.นะครับผมต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยครับครับผมนะครับเอาตบมือดีเธอไม่ได้เตรียมอะไรเลยนี่เพิ่งกลับมากันเมื่อกี้นี่เองนะครับถือว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นอะไรล่ะเป็นกำลังใจให้ผู้กองนะครับในการที่เริ่มชีวิตนะครับหลังจากที่รับราชการทั้งหมดกี่ปีนะครับก็นับตั้งแต่วันที่1ตุลา21ถึง30กันยา62นี่ก็40ปีแล้วก็บวกทวีคูณอีก1ปีอ๋อทำไมอ่ะเพราะในกรุงเทพเขามันได้น้อยฮะกรุงเทพมันแบบบางทีมีช่วงประกาศก่อนการศึกเนี่ยฮะก็จะได้แค่ปีกว่าไม่เหมือนต่างจังหวัดต่างจังหวัดเขาจะได้เยอะอย่างโอเคเพราะเวลาปฏิบัติทีประกาศก่อนการศึกก็ได้ทวีคูณไปครับแต่ปฏิบัติบ่อยก็ไม่ดีนะรับประหารรับประหารครับรับประหารบ่อยก็ไม่ดีมันล้าหลังนะครับผมก็42 ปีใช่ไหมครับ40มันใช่จริงๆก็40เห็นตั้งแต่เป็นดาวนี่เห็นตั้งแต่เด็กแล้วใช่ไหมครับนะครับพูดพูดขอบคุณผู้กองพูดแล้วก็ขอบคุณผู้กองที่ไปเวลาไปพัฒนาก็เหมือนไปส่งลูกน้องมาให้ช่วยดูเหรอน่ารักน่ารักโอเคนี่แม็กนะครับต่อไปน้องมิ้นอยู่ไหนอ่ะน้องมิ้นมาน้องมิ้นมาแล้วมาขอบคุณผู้กองหน่อยคนเล็กขยับมาตรงนี้แล้วดูกล้องให้หน่อยพูดหน่อยค่ะเอาปิดหน่อยพูดหน่อยขอบคุณผู้กองหน่อยค่ะแม่เห็นไหมโอเคพี่เมย์บ้างพี่เมย์เดี๋ยวหลบให้พี่เมย์ไปใกล้คุณแม่แล้วขอบคุณหน่อยให้ครบทุกคนเลยนี่เขาเกษียณแล้วลูกมาดูแลบ้านมาตรวจบ้านใหม่โอเคแม่คนนึงขอบคุณที่ช่วยดูแลตลาดก็ขอให้มีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จตลอดค่ะผมก็ดีจังอันนี้คุณแม่นั่งก็พูดหน่อยครับเดี๋ยวคนเดียวคนสุดท้ายยังเลยขอบคุณไม่เป็นขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสิแล้วอาจารย์ครับครับต้องขอบคุณอาจารย์นะครับที่สนับสนุนทุนการศึกษาจนกระทั่งจบการศึกษาโอ้ยินดีมากเลยครับขอบคุณค่ะอันนี้คืออะไรจุขนมให้เด็กๆโอเคขอบคุณครับนี่นะมีน้ำใจซื้อมาให้นะครับผมได้ทำงานแล้วก็เลยอันนี้เป็นพยาบาลเด็กพยาบาลวิชาชีพใช่ไหมอ๋อโอเคครับแหมดีใจมากเลยคิดไปเรียนที่101ใช่ไหมครับผมโอ้เจ๋งมากเก่งมากคุณอาจารย์มากนะคะครับผมการศึกษาที่ต้องสนับสนุนโรงเรียนครับก็ช่วยกันนะคุณพ่อก็เป็นคนดีนะครับแล้วหลังจากเกษียณแล้วอยู่แถวนี้ไหมครับก็อยู่แถวนี้ถ้าว่างก็มาตรวจให้อาจารย์หน่อยได้ครับดีใจโอเคงั้นเดี๋ยวมีอีกพาร์ทนึงนะครับก็ขอบคุณนะครับอันนี้ต้องปิดก่อนนะโอเคขอบคุณครับตบมือครับตัดเลยลูกครับขอสัมภาษณ์ผู้กองอีกทีหนึ่งยังไม่เคยทราบเลยผู้กองเกษียณในตำแหน่งร้อยตำรวจเอกขันชัยมันทการสน.ตลิ่งชันอยู่ฝ่ายไหนนะครับอยู่ฝ่ายสายตรวจนะป้องกันปราบปรามเอาที่เรียกปอใช่ไหมครับครับผมปอนี่คือจะไม่ไปไล่จับเด็กแว้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อทุกอย่างอันนั้นหมวดพัฒนาตุกพริกใช่ไหมอันนั้นก็ฝ่ายจราจร
อันนั้นนั้นจรอปอนี่ไปทุกอย่างฮะอ๋อเหรออ๋อครับไปออกตรวจท้องที่อะไรคือสนตลิ่งชันเนี่ยที่ผู้กองเคยเล่าให้ฟังว่าหลักๆก็ต้องไปตรวจสายใต้ใหม่ต้องไปอยู่นะต่างด้าวยาหมายาบ้ายาอะไรใช่ไหมครับผมครับผมต้องเข้าไปตรวจอยู่แล้วแล้วก็ตั้งแต่รับราชการมาเนี่ยครับ42ปีใช่ไหมลูกคือก็คืออยู่ปอมันตลอดเลยป่ะครับไม่ผมอยู่สืบสวนมา20ปีครับอ๋อแล้วก็มาอยู่สายปอเมื่อปี46เนี่ยแล้วหมดเหมือนหรือต่างกันยังไงขอถามนิดนึงสั้นผมว่ามันเป็นไฮไลท์เลยนะไอ้2หน้าที่เนี่ยอยู่สืบสวนนอกเครื่องแบบตลอดประมาณ20ปีแล้วก็มาอยู่สายปอเลยตกแต่งเครื่องแบบอ๋อถ้าสืบสวนไม่ต้องสืบสวนไม่ต้องฮะสืบสวนก็นอกเครื่องแบบสืบสวนจับกุมครับ42ปีนี่คืออยู่40ปีอยู่ตลิ่งชันอย่างเดียวผมอยู่ตลิ่งชันตั้งแต่จบจากโรงเรียนตำรวจนครบาลมาอ๋อบางเขนอ๋อบางเขนนะฮะบอกรุ่นเลยรุ่นไหนครับเนี่ยผมรุ่น51ครับรุ่น51นะครับผมก็คือครับแล้วก็ที่สน.นี่ปีนี้ก็เกษียณกันเยอะไหมครับที่สน.นี่มี4คนแล้วก็มีขอลาออกคนนึงอืมฮะมีฝ่ายเออร์ลี่เหรอครับครับเออร์ลี่คนโอเคผมเห็นแต่ผู้กองนะก็เนี่ยลูกสาวนั่งอยู่จุมีอยู่ช่วงนึงผมจำได้ขออนุญาตถามนี้ย้อนนิดนึงมีช่วงนั้นผู้กองก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดนะมีอยู่ช่วงสน.เจ้าที่เสียชีวิตหลายคนเลยจำได้นะเยอะฮะเยอะตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นนะเยอะก็ส่วนใหญ่ที่เกิดเนี่ยส่วนใหญ่ชีวิตพวกตำรวจเนี่ยเสียชีวิตแต่ส่วนใหญ่จะเหตุอุบัติเหตุทั้งนั้นเลยใช่ไหมอุบัติเหตุทั้งนั้นมีอยู่ช่วงเดือนนึงอ่ะเสียชีวิตไป4นายนะใช่ไหมที่โดนรถชนจะไปตั้งด่านท้องที่ธรรมศาลาไปช่วยใช่ใช่ใช่แล้วก็ผู้กองก็ตอนนั้นมีป่วยไปหนักอยู่พักนึงใช่ไหมก็มีฮะมีบ้างนะฮะครับก็อย่างนึกว่าโอ้นะเกิดอาถรรพ์อะไรขึ้นกับสน.นะนะครับก็อยากให้ผู้กองพูดอำลานิดนึงว่าฝากให้นายตำรวจที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ให้กำลังใจหรือยังไงหรือ40กว่าปีที่ทำงานมานี่ต้องชื่นชมมากนะเป็นนายตำรวจที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับไม่เคยมีรีดไถไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะฮะก็อยากให้ผู้กองพูดคลิปนี้ได้เป็นประโยชน์ต่อไปครับลูกก็ได้ฟังด้วยครับก็อยากจะฝากให้น้องๆตำรวจรุ่นหลังๆเนี่ยฮะก็มีความอดทนแล้วก็อดทนต่อความเจ็บใจรักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิตนี่อยู่ได้จนเกษียณนะครับอดทนต่อความเจ็บใจแล้วก็ไม่ประมาทอุดมคติตำรวจเนี่ยโดยเฉพาะสองข้อเนี่ยอดทนต่อความเจ็บใจรักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิตเนี่ยโอ้นี่เรื่องใกล้ตัวมากเลยเพราะมีเพื่อนผมเป็นนายตำรวจอยู่ตอนนี้ล้ำๆว่าจะลาออกเพราะว่าไปได้งานโดนย้ายสังกัดนะแล้วก็ไม่อยากทำสังกัดใหม่ไม่อยากทำก็ล้ำๆจะลาออกตอนนี้ก็อดทนต่อความเจ็บใจนะแล้วก็ไม่ประมาททำหน้าที่ยังไงก็ไม่ประมาทว่านิดเดียวนะชีวิตตำรวจนะครับผมก็เห็นอยู่นะก็ดีใจหนึ่งก็ดีใจนะผู้กองเกษียณครบนะไม่เสียชีวิตไปก่อนนะครับอีกใจหนึ่งก็ใจหายหน่อยแต่ไม่เป็นไรก็อยู่แถวนี้นะครับผมถ้าเห็นในพวกลูกๆผมก็ฝากด้วยครับผมนะครับโอเคขอบคุณครับตัดเลยลูกตำรวจแห่งชาติคณะกรรมการกตล.นะคะแล้วก็ข้าราชการตำรวจผู้เข้ารับการประดับยศและแขกผู้เกียรติทุกท่านค่ะวันนี้ดิฉันรู้สึกปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่งนะคะต้องบอกว่าทุกครั้งที่มางานแต่ละงานวันนี้เป็นความรู้สึกที่กับความรู้สึกของการซาบซึ้งใจและอดที่จะปลื้มปิติที่ได้ก็โอกาสนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับทุกท่านที่ได้รับการเลื่อนยศตำแหน่งนั้น
ในที่นี้และกำลังประดับรถอยู่ทั่วประเทศกว่า 25,000 นายก็บอกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะคะตลอดเวลาที่มีการประดับรถก็ได้ยินเพลงฝันดาซึ่งวันนี้ไม่ต้องฝันแล้วนะคะวันนี้ฝันของท่านนั้นเป็นจริงก็ดีใจค่ะเพราะว่าที่ข่าวพาหลายท่านก็รอมานานค่ะรอมานานกว่า30กว่าปีบางท่านก็เหลืออายุราชการไม่เท่าไหร่แต่สิ่งที่สำคัญวันนี้ก็คือการที่เรามาร่วมกันแสดงความยินดีกับผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรนี้นะคะเพื่อเลื่อนหลายตำแหน่งและเลื่อนยศเป็นชั้นสัญญาบัตรในวันนี้ก็ถือว่าตำรวจทุกท่านมีภารกิจมีหน้าที่ซึ่งตลอดเวลาทุกท่านนั้นทำงานเพื่อประชาชนเพื่อพี่น้องประชาชนเฉพาะทุกท่านที่เป็นชั้นตำรวจที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนนั้นท่านมีความใกล้ชิดและอยู่ใกล้ประชาชนทำเพื่อประชาชนจะเห็นว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุต่างๆสถานการณ์ต่างๆเราจะเห็นตำรวจที่จะวิ่งเข้าไปดูแลอยู่เคียงข้างประชาชนแม้กระทั่งช่วงที่เกิดมหาวุฒิภัยน้ำท่วมก็ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องตำรวจทุกท่านซึ่งนี่แหละค่ะเป็นกำลังสำคัญและรัฐบาลก็เห็นความสำคัญของทุกท่านที่ร่วมกันฟันฝ่าทำงานให้กับประชาชนเป็นอย่างดีสิ่งที่รัฐบาลให้การสนับสนุนนั้นก็คือไม่ว่าจะเป็นการให้การสนับสนุนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มีการอัตราการเจริญเติบโตที่ดีการพัฒนาการเรียนและรวมถึงสวัสดิการของข้าราชการตำรวจนี้ก็ต้องถูกเข้าไปพิจารณาเพื่อให้ท่านนั้นสามารถที่จะดำรงได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนี่คือสิ่งที่รัฐบาลอยากเห็นและพร้อมให้การสนับสนุนสำหรับโครงการนี้นะคะก็เป็นโครงการที่ดีต้องขอบคุณท่านรองนายยกรัฐมนตรีท่านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงถือว่าในฐานะที่เป็นตำรวจเก่าก็เข้าใจความรู้สึกแล้วก็ความต้องการของตำรวจเก่านะคะแล้วต้องขอบคุณท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็คณะกรรมการกตร.ค่ะที่การที่ท่านเห็นชอบอนุมัติครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราเองต้องการที่จะสร้างขวัญกำลังใจเพราะแม้ว่าที่ท่านทำมาอยู่นานนั้นเราเชื่อว่าท่านทำงานทุ่มเทให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ภาครัฐหรือหน่วยงานคณะกรรมการก็เห็นใจและเข้าใจในความรู้สึกนี้จึงได้มีโครงการนี้ที่จะปรับยศอัตราการเลื่อนตำแหน่งของท่านวันนี้ดังนั้นสิ่งที่บอกว่าเพลงฝันดาวนั้นเป็นจริงแล้วค่ะต้องขอแสดงความยินดีจริงก็ขอให้ความภาคภูมิใจนี้เป็นความภาคภูมิใจร่วมกันแล้วก็เป็นภาคภูมิใจของท่านและวงตระกูลนะคะแล้วหวังว่าความภาคภูมิใจนี้จะส่งผลให้ท่านนั้นมีกำลังใจในการที่จะทำงานรับใช้ประชาชนให้สมเกียรติและสมศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือรวมทั้งอีกทั้งพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญทั้งหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัวและขอให้มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งรวมถึงสติปัญญาที่จะร่วมกันทำงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อประชาชนและสังคมไทยต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณประธานนายกรัฐมนตรี